มันเป็นภาพตัวแทนในอดีตปัจจุบันและอนาคตของหนูค่ะแม่รักหลานคนนี้ไหมคะก็ฮักนะตอนแรกแม่ก็ทำใจว่าได้เพราะความดื้อความไร้เดียงสาของแม่มันนั่นเนาะแม่รู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่รู้ว่าลูกของแม่ท้องตอนแรกแม่ก็จะห้ามออกนะแต่มันบ่ยอมก็เลยตัดสินใจกันว่าของเปิ้ลแมวออกก็เลยของเปิ้ลแม่อิดนะแต่แม่ยังมีแห้งอยู่ก็จะส่งมันให้แม่จบสูงๆอย่างที่หวังไว้หนูไปรู้จักเขาได้ยังไงคะหนูรู้จักเขาในเฟซค่ะเขาทักมาก่อนเราคุยกันแล้วก็นัดเจอกันค่ะตอนที่รู้ว่าตัวเองท้องทำไมถึงตัดสินใจเก็บเขาเอาไว้คะไม่รู้อะค่ะพี่คือเขาก็มีชีวิตเหมือนกับเราใช่ไหมคะถ้าเป็นเราเราก็ไม่อยากให้ใครมาทำแบบนั้นกับเราหรอกค่ะพอเขาเกิดมาตอนนั้นหนูก็รักเขานะถ้าหนูเอาเขาออกไปตอนนั้นหนูคงเสียเป็นบาปไปตลอดชีวิตนะคะพี่ตอนที่เกิดเรื่องหนูคุยกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างหนูบอกแม่เป็นคนแรกแล้วแม่ก็เอาไปบอกพ่อก็รับไม่ได้อะค่ะเมื่อก่อนพ่อดีกับหนูมากๆเลยค่ะคือหนูอยากได้อะไรพ่อก็ซื้อให้หามาให้ค่ะแต่พอเกิดเรื่องตอนแรกพ่อก็ดูแลหนูดีแล้วพ่อก็เปลี่ยนไปพ่อกินเหล้าแล้วก็ชอบเอาแต่เรื่องเก่าๆมาพูดแต่ถ้าเกิดกลับไปเจอเรื่องเดิมๆก็ไม่อยากกลับกินเหล้าแล้วกินถึงวันน่ะแต่ก่อนน่ะมันเครียดกินเจ้ากินแรงเลยเตี่ยพิกบ้านมาไอ้มันก็โดนกำดาให้บอกตอนที่เกิดเรื่องนี้คุณพ่อรู้สึกยังไงคะมันก็จะได้มันก็เสียใจให้น้อยถึงมันเอาออกมันก็ขึ้นเบาอ้องอีกเนี่ยก็แล้วแต่มันต้องก็ต้องปล่อยให้น้องมันออกมาเหี้ยพ่อคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี่มันหนักจนทำให้เราท้อเลยหรือเปล่าคะมันกับว่าท้อมันเป็นไปเฮล่ามีการท้อทุกอย่างถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้พ่อเปลี่ยนไปเยอะไหมคะแม่เดี๋ยวนี้แกก็ลดไปเยอะนะเพราะว่าแกบอกสบายเวลามีเรื่องอะไรอย่างแกก็จะบอกแกจะต่วนคนอื่น
แกก็จะบ่ยอมรับไปอย่างเลยแกก็กินแต่เหล้าตอนนี้ก็เป็นโรคหลายอย่างแกก็สุดลงนะคือเรื่องมันผ่านมาแล้วเนาะแม่ก็บ่อยากคิดถึงคือแม่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปแม่อยากบอกอะไรกับครอบครัวอื่นๆที่เขากำลังเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะมันอยู่ติดใจนะใจต้องแข็งแม่ก็ใจแข็งอย่างเดียวแม่บ่สนใจอะไรอย่างหรอกแม่เอาใจแม่ตัดสินยังน้อยลูกก็เป็นลูกเฮาถ้าเฮาว่ามันบ่ผิดมันก็จะบ่ผิดมันเป็นภาพตัวแทนในอดีตปัจจุบันและอนาคตของหนูค่ะอดีตของหนูเคยทำผิดพลาดไปแต่ปัจจุบันหนูมีลูกหนูมีความสุขแต่หนูก็ยังมีความทุกข์อยู่ค่ะแต่ในอนาคตหนูเชื่อนะคะว่าต้นไม้ของหนูจะเติบโตสวยงามและเป็นร่มเงาให้กับคนในครอบครัวของหนูได้